ฝั่งเกาหลีก็มีข่าวไม่แพ้กันเลยครับไปติดตามกับพี่ออมในสวินไซด์ครับของงานแถลงข่าวโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Truth Beneath นั่นเองนะคะแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ2พระนางเอาไปติดตามข่าวนี้กันค่ะงานแถลงข่าวโปรโมทหนังเรื่อง The Truth Beneath ในกรุงโซลได้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้นักแสดงนำอย่างซอนเยจินและคิมจูฮยอกนักแสดงนำหญิงชายของเรื่องก็มาร่วมงานแถลงข่าวด้วยกันทั้งคู่ค่ะโดยการประชันบทบาทกันในเรื่องนี้ถือเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยสวมบทเป็นสามีภรรยากันในภาพยนตร์เรื่อง My Wife Got Married มาแล้วในปี2008ค่ะThe Truth Beneath นะคะเล่าเรื่องราวของจองชานค่ะรับบทโดยคิมซูฮยอกหนุ่มนักการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งเพื่อชิงเก้าอี้ในสภาส่วนซอนเยจินสวมบทเป็นยอนฮงค่ะภรรยาสาวของเขาโดยคู่สามีภรรยานี้กำลังจะมีอนาคตที่สดใสด้วยกันแต่กลับพบความจริงที่แสนโหดร้ายเนื่องจากว่าลูกสาวของทั้งคู่ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะพบความจริงที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของลูกสาวที่อยู่เหนือความคาดหมายค่ะซอนเยจินได้รับคำชมว่าเป็นนักแสดงหญิงที่ตีบทแตกได้ในทุกคาแรคเตอร์ค่ะโดยหนังเรื่องนี้เธอต้องสวมบทเป็นแม่ผู้หัวใจสลายที่ลูกสาวหายตัวไปส่งผลให้ซอนเยจินต้องแสดงอารมณ์เยอะมากส่วนทางผู้กำกับหญิงอีคยองมีนะคะก็เผยว่าต้องการที่จะให้หนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากของพ่อแม่ที่พยายามตามหาลูกที่หายตัวไปในหลากหลายมุมมองค่ะซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้โดย The Truth Beneath มีกำหนดเข้าฉายในเกาหลีใต้นะคะในวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะ하지만좀다른것들을보여주고싶었어요그래서다른엄마ได้ฟังแค่เรื่องย่อก็รู้แล้วว่าเข้มข้นจริงๆนะถ้าอย่างไรเนี่ยต้องลองติดตามดูนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันคงจะอินมากๆแน่ๆเลยแหละไม่ใช่แค่พี่นะครับน่าจะคนอื่นและผมด้วยนะครับถ้าจะไปดูเนี่ยดูน่าจะสนุกมากแน่ๆครับค่ะขอบคุณพี่ออมในโซนไซด์นะครับ